วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคุกกี้กันนะคะซึ่งส่วนผสมหลักของคุกกี้ของเราในวันนี้คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆหนูๆค่ะนั่นก็คือพีนัทบัตเตอร์ค่ะส่วนแรกนะคะที่เราจะทำก็คือเราจะต้องมีเนยจืดนิ่มค่ะเนยจืดอันนี้นะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยนะคะแล้วก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องในห้องที่ปรับอากาศนี่แหละค่ะอุณหภูมิประมาณสัก 24-25 องศาเราก็จะได้เนยที่มีเนื้อนุ่มนะคะถ้าเราลองกดดูนะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาจะบุ๋มลงไปเป็นตามรอยนิ้วของเรานะคะแต่ว่ายังมีความเย็นอยู่ยังไม่ใช่เนยละลายนะคะส่วนที่2ที่เราจะต้องใช้นะคะคือพีนัทบัตเตอร์ค่ะสำหรับพีนัทบัตเตอร์ในท้องตลาดนะคะหาซื้อได้ง่ายมีหลายยี่ห้อแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะเป็นแบบเนื้อบดละเอียดหรือว่าจะเป็นแบบเนื้อบดหยาบนะคะสำหรับในวันนี้เราเลือกใช้แบบเนื้อบดละเอียดค่ะส่วนผสมถัดไปนะคะคือน้ำตาลที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราใช้น้ำตาล2ชนิดเพื่อที่จะช่วยให้มีความหวานของเรามีมิติมากขึ้นนะคะน้ำตาลส่วนแรกคือน้ำตาลทรายขาวปกตินี่แหละค่ะและน้ำตาลทรายแดงค่ะซึ่งน้ำตาลทรายแดงนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับคุกกี้ของเรารวมถึงให้ความหอมเป็นพิเศษนะคะมีข้อแนะนำนะคะสำหรับน้ำตาลทรายแดงนะคะก่อนที่เราจะเอามาชั่งน้ำหนักนะคะแนะนำว่าซื้อมาแล้วก่อนชั่งค่ะให้ร่อนซะก่อนนะคะเพราะว่าน้ำตาลทรายแดงบางยี่ห้อเนี่ยมันจะมีเม็ดแข็งๆติดมาด้วยอะค่ะเราก็จะได้คัดเอาส่วนนั้นออกไปค่ะส่วนผสมสุดท้ายนะคะในชุดแรกนี้นะคะก็คือเกลือซึ่งเกลือเนี่ยค่ะเวลาที่เราทำขนมหวานค่ะถ้าเราใส่เกลือลงไปนิดหน่อยมันจะช่วยให้ขนมของเรามีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงเราจะผสมด้วยมิกเซอร์นะคะโดยที่เราจะใช้หัวใบไม้กันค่ะเอาละค่ะมาเริ่มลงมือทำกันนะคะอย่างแรกนะคะเราจะตีส่วนผสมของเนยพีนัทบัตเตอร์แล้วก็น้ำตาลนะคะโดยเราจะใช้เครื่องผสมนะคะในวันนี้ใช้หัวใบไม้ค่ะใส่เนยนะคะน้ำตาลทั้ง2ชนิดแล้วก็นำไปตีนะคะด้วยความเร็วปานกลางให้เขาเริ่มที่จะเข้ากันเป็นเนื้อครีมค่ะโอเคค่ะตีค่ะสักพักเดียวนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าทั้งเนื้อของพีนัทบัตเตอร์แล้วก็เนยเนี่ยก็จะเข้ากันดีเป็นเนื้อครีมๆนะคะถ้าน้องๆได้อ่านหนังสือบางทีเขาก็จะเรียกว่าการทำเทคนิคครีมมาร์ชนะคะนั่นก็คือที่มาก็คือเพราะว่ามันมีลักษณะของเนื้อที่เป็นครีมนี่เองค่ะจากนี้นะคะเราก็จะเติมส่วนผสมของเหลวลงไปค่ะของเหลวของเราในวันนี้ก็คือไข่ไก่แล้วก็แต่งกลิ่นด้วยวานิลาเอ็กซ์แทรคค่ะเวลาที่เราจะใส่ของเหลวลงไปในการตีผสมนะคะแนะนำให้ทยอยใส่นะคะจะเทเป็นสายเล็กๆต่อเนื่องก็ได้นะคะหรือว่าแบ่งใส่ทีละน้อยนะคะจะช่วยให้ไข่เนี่ยเข้ากันดีกับส่วนผสมก่อนหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเราเททั้งหมดได้พรวดลงไปทีเดียวเนี่ยเขาจะเข้ากันได้ยากแล้วอาจจะเจออาการที่เนยมันจะแตกเป็นลิ่มๆอะค่ะใช้ความเร็วต่ำก็พอนะคะตอนนี้ในโถนะคะพอเราเริ่มทยอยเทไข่ลงไปนะคะเขาก็จะค่อยๆเข้ากันกับส่วนผสมของเนยค่ะในการเทนะคะเราสามารถเทเป็นสายยาวๆอย่างที่บอกนะคะหรือว่าเราแบ่งใส่ก็ได้ค่ะเราลองสังเกตว่าถ้าส่วนผสมเขาเริ่มที่จะเข้ากันยังไม่ถึง 100% นะคะเราก็สามารถที่จะเติมไข่ในส่วนต่อไปได้ส่วนสุดท้ายลงไปแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะแต่งกลิ่นด้วยวานิลาเอ็กซ์แทรคเล็กน้อยค่ะ
ตอนนี้ก็ตีแค่ให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะตอนนี้ส่วนผสมของเรายังคงเป็นเนื้อครีมนะคะไข่ก็เข้าไปรวมผสมดีแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายของการทำโดคุกกี้นะคะเราก็จะใส่ของแห้งลงไปค่ะของแห้งในวันนี้นะคะคือแป้งอเนกประสงค์แล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะแนะนำให้ร่อนลงไปค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอเบกกิ้งโซดาที่เขาเกาะกันเป็นก้อนๆนะคะหรือว่าแป้งที่เป็นก้อนๆก็จะได้ช่วยให้เขากระจายตัวได้ดีค่ะอย่างที่บอกนะคะเห็นไหมคะจะมีเศษเป็นก้อนๆของเบกกิ้งโซดาอยู่นะคะสามารถใช้มือกดๆๆๆๆนะคะให้เขาลงไปได้ค่ะเราจะนำกลับไปผสมคราวนี้นะคะเราจะตีผสมด้วยความเร็วต่ำนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ความเร็วสูงเกินไปเนี่ยผงแป้งก็จะฟุ้งเข้าหน้าเรานะคะและมีเคล็ดลับนะคะในการทำคุกกี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มใส่แป้งลงไปแล้วนะคะเราจะไม่ตีส่วนผสมนานเพื่อไม่ให้คุกกี้ของเราเหนียวนะคะความเร็วต่ำแค่พอให้ดูเหมือนกับจะหมดผงแป้งนะคะก็พอได้ค่ะตอนนี้มันจะยังไม่ได้เข้ากันถึง 100% นะคะแต่แค่นี้เราพอแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะเอาถั่วลิสงที่เราอบเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็สับให้เล็กลงเนี่ยใส่ลงไปได้เลยตอนนี้เราจะตีแค่ให้ถั่วเขากระจายตัวค่ะแล้วแป้งผงแป้งในส่วนที่เรายังเห็นเหลืออยู่เล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้ก็จะเข้ากันพอดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโดคุกกี้ของเราตอนนี้ต้องบอกว่ากลิ่นของพีนัทบัตเตอร์ก็หอมฟุ้งทั้งครัวเลยค่ะนี่นะคะเราได้โดคุกกี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจะนำโดคุกกี้อันนี้นะคะไปแช่เย็นไว้สักครู่หนึ่งค่ะเพื่อจะให้การทำงานในขั้นต่อไปของเราทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราแช่คุกกี้โดของเราไว้สักพักนึงแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มเนยเขาก็จะเริ่มเซตตัวนะคะอันนี้ก็เพื่อให้เราทำขั้นตอนในการขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งขั้นตอนในการขึ้นรูปนี้นะคะน้องๆสามารถทำได้หลายวิธีนะคะอาจจะใช้ช้อน2คันนะคะตักขึ้นมาเราจะทำชิ้นหนึ่งประมาณสัก20กรัมนะคะก็สามารถที่จะใช้ช้อน2คันเนี่ยค่ะตักขึ้นมาคราวนี้มันจะดูไม่ค่อยกลมใช่ไหมคะก็จะต้องใช้มือช่วยปั้นค่ะงั้นถ้าเราแช่เย็นมาเนี่ยเราจะทำขั้นตอนนี้ได้ง่ายนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีวิธีที่ทำได้เร็วกว่านี้นะคะถ้าเรามีสกูปไอติมนะคะเราสามารถที่จะนำสกูปไอติมมาใช้ในการขึ้นรูปคุกกี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ4เซนค่ะตักขึ้นมานะคะวางลงใส่ถาดอันนี้ก็จะได้ประมาณสัก20กรัมพอดีเลยค่ะแล้วก็เป็นลูกกลมๆเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องปั้นนะคะเวลาที่เราวางใส่ถาดอบนะคะที่เรารองด้วยกระดาษอบเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะให้วางแต่ละชิ้นเนี่ยค่ะให้เขามีช่องว่างเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการขยายตัวเวลาที่เขาอบนะคะอาจจะวางสับหว่างกันค่ะค่ะตอนนี้เราสกู๊ปคุกกี้โดลงถาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเขาแบนลงเล็กน้อยค่ะอันนี้เราก็พร้อมที่จะเข้าอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ
นำไปเข้าอบนะคะในเตาที่เราอุ่นเอาไว้แล้วนะคะเราจะอบที่อุณหภูมิประมาณสัก170องศาค่ะจะสัก10นาทีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาที่บ้านของน้องๆนะคะจะต้องลองสังเกตที่สีเพื่อที่จะปรับเวลาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะตอนนี้ขนมของเราสุกแล้วนะคะเราผักให้เย็นตัวลงแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะมาใส่ไส้ได้ละค่ะวันนี้เราจะใช้การบีบเอานะคะใส่ถุงบีบเลยนะคะโดยไม่ต้องใช้หัวบีบนะทำถุงบีบให้ตึงไว้ตลอดนะคะจะทำให้เราทำงานง่ายค่ะบีบไส้ลงไปเลยเราก็เอาอีกชิ้นหนึ่งประกบนะคะหมุนเล็กน้อยค่ะไส้เขาก็จะออกมาจนเต็มที่ขอบพอดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ